สมเด็จกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีศรีสมัยทรงเป็นห่วงปวงประชาพ้นโรคภัยทรงก่อตั้งศูนย์วิจัยจุฬาภรณ์4กรกฎาคมอุดมสวัสดิ์ภูลพิพัฒน์พิญโยสโมสรขอปวงเทพประธานจตุรพิธภรณ์ถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์